ดีครับสวัสดีครับเดชันอินไซต์กับผมวราวิชิมณีและคุณประกรณ์พึ่งเนตรนะครับวันนี้เรา2คนทำหน้าที่แทนพี่โอพี่วี1วันนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าการแถลงนโยบายของรัฐบาลที่จริงเนี่ยเป็นขั้นตอนปกติตามรัฐธรรมนูญนะครับคุณประกรณ์ก่อนจะทำงานได้ต้องผ่านการแถลงนโยบายแต่ทำไปทำมาดูเหมือนจะกลายเป็นศึกซักฟอกรัฐบาลไปซะแล้วใช่ครับถึงขั้นที่ฝ่ายรัฐบาลเองและประธานสภาที่เป็นคนกลางต้องดักคอฮะว่างานนี้ไม่ใช่ศึกซักฟอกนะฮะอย่าทำให้บรรยากาศเหมือนกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นบทบาทของพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านคือครั้งที่แล้วเป็นฝ่ายค้านกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมใช่ไหมแต่ครั้งนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยและตอนเริ่มต้นก็เห็นกันอยู่แหละว่าตอนตั้งรัฐบาลมันมีอุปสรรคขวากน้ำยังไงเกิดการหักหลังกันเนี่ยนะครับสุดท้ายก้าวไกลจองกฐินเอาไว้แล้วแต่ต้องรอดูเนื้อหาของพรรคก้าวไกลด้วยว่าเขาจะจองกฐินเรื่องอะไร ครับคืองานนี้เนี่ยก็ประเมินกันว่าน่าจะเป็นเวทีล้างแค้นเวทีแรกของพรรคก้าวไกลนะครับหลังจากที่ต้องหลุดจากโอกาสและตำแหน่งเก้าอี้ทุกตำแหน่งทั้งที่ชนะเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมนะสสใหม่ไฟแรงก็เยอะเยอะฮะแล้วพรรคก้าวไกลนะครับผมจะได้มาแสดงบทบาททีนี้ลองดูกันก่อนว่าครม.เศรษฐาถ้าเราแกะออกมาจากเอกสารแถลงนโยบายที่มันหลุดว่อนกัน2คืนก่อนเนี่ยนะครับแต่อย่างไรมันก็ตั้งใจที่จะให้เห็นกันอยู่แล้ว5เรื่องที่เป็นนโยบายเร่งด่วนนะแจกเงิน 10,000 แก้หนี้สินลดภาระด้านพลังงานแก้รัฐธรรมนูญฟื้นฟูหลักนิติธรรมก้าวไกลเขาบอกว่าโอ้โหรายละเอียดไม่มีครับคุณประกรณ์ใช่ฮะเขาบอกว่ามันขาดไป5อย่าง5เรื่องเดี๋ยวเราจะเรียกว่านโยบาย5ขาดนะแต่ว่าอันเนี้ยอย่างที่คุณวราวิทย์ว่านี่คือนโยบายเร่งด่วนนะแต่ไม่ได้บอกว่าเสร็จภายในเท่ากี่ปีไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าจะทำให้เกิดผลภายในเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลเขาก็เลยจับเอา5เรื่องนี้เจาะเป็นเรื่องๆเลยสิ่งที่เขาจะตั้งคำถามเพราะว่าถ้าดูไม่ว่าจะเป็นนโยบายค่าไฟราคาพลังงานรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยไม่ได้มีระบุชัดเจนขนาดนี้อยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลใช่ครับแถมรัฐมนตรีสุริยะบอกว่าขอเวลาเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ขอเวลา2ปีนะเลยไม่รู้ว่าตกลงเร่งด่วนแล้วทำไมต้องขอเวลาเอาเป็นว่ายังไม่ทำทันทีส่วนการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยถ้าเราสังเกตเพื่อไทยจะใช้คำว่าลดการเกณฑ์ทหารซึ่งทุกวันนี้เขาลดกันอยู่แล้วนะไปตามแผนของกองทัพใช่ครับลดกันอยู่แล้วนะฮะการปฏิรูปกองทัพก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะเขาใช้คำว่าพัฒนา ร่วมกันคำที่นายกรัฐมนตรีปรับโครงสร้างทีนี้ข้อ3ข้อ4เนี่ยจะคล้ายกับข้อ1ก็คือว่ามันอาจจะเห็นผลบ้างแต่ก้าวไกลเขาบอกว่ามันไม่ได้ไปปรับหรือโครงสร้างที่ทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมก็คือว่ามันเป็นคล้ายๆกับประชานิยมอะฮะใช่ไหมฮะก็คือว่าสมมติว่าเปิดรัฐบาลใหม่ขึ้นมาลดค่าไฟสัก25สตางค์ลดน้ำมันดีเซลสัก2บาทเห็นผลแต่ก็แค่นั้นไม่ได้ไปล้วงลึกที่โครงสร้างของมันจริงๆเช่นกันยกเลิกการเกณฑ์อาหารแบบนี้ถ้าใช้แค่การลดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดนะใช่ครับเพราะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็เห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์อาหารมาก่อนพอมาเขียนในนโยบายจะใช้คำว่าลดนะครับเพราะฉะนั้นก้าวไกลเขาเลยจับประเด็นแล้วตั้งเป็นคำถามเช่นเรื่องนโยบายค่าไฟอย่างที่คุณประกรณ์บอกจะเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาโครงสร้างราคาไม่เป็นธรรมสัมปทานโรงไฟฟ้าไอ้กำลังการผลิตส่วนเกินที่รัฐต้องซัพพอร์ตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะไปทำยังไงหรือมันเป็นเพราะไปโยงกลุ่มทุนที่อยู่หลังพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคหรือเปล่าทำให้ไม่แตะในแง่ของโครงสร้างนะครับมีคนบอกว่ารัฐบาลนี้เกิดขึ้นได้เพราะกลุ่มทุนนี้ด้วยนะกลุ่มทุนพลังงานเนี่ยจริงบางคนเริ่มพูดฉายานะแต่ไม่อยากพูดเพราะว่าถ้าพูดไปในรู้เลยว่าจะหมายถึงใครกันแน่ที่เป็นกลุ่มทุนนี้นะครับชุดนโยบายราคาพลังงานก็ก้าวไกลก็มองว่าไปแตะเฉพาะหน้าจะโยกจะปรับอัตราภาษีคือเอาตรงนั้นมาโปะตรงนี้ตรงนี้มาโปะตรงนั้นแก้ปัญหาได้แค่ชั่วคราวก็เช่นกันค่าพลังงานกับค่าไฟค่าพลังงานนี่ก็คงจะหมายถึงราคาน้ำมันเนี่ยนะก็คือการลดภาษีสรรพสามิตครับซึ่งเก็บอยู่6บาทนะครับสมมติว่าลดไป3บาทเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลก็จะก
ดต่ำกว่า30บาทได้แล้วมันก็ทำให้รายได้ที่เข้ารัฐนั้นลดลงมันมีผลกระทบฮะแต่ว่าถ้าเผื่อไปแก้ที่โครงสร้างอย่างที่เขาพูดกันหรือเรียกร้องกันมานานอย่างเช่นทำไมต้องไปอิงราคาที่สิงคโปร์ อะไรอย่างนี้นะฮะค่าการกลั่นลดได้หรือไม่ทำไมตอนกลั่นเป็นน้ำมันดิบราคาต่ำทำไมพอมันกลายเป็นน้ำมันสำเร็จรูปหน้าปั๊มราคาถึงสูงอันเนี้ยไม่ได้พูดถึงมันไม่มีคำตอบในนโยบายของรัฐบาลส่วนการแจกเงิน 10,000 บาทใช้งบสูงกว่า 500,000 ล้านสูงเกินไปหรือไม่นำเงินมาจากไหนระบบอะไรรองรับก้าวไกลบอกใช้เป๋าตังของเดิมอ่ะได้เพื่อไทยบอกไม่ได้จะทำแอปใหม่เป็นซูเปอร์แอปใช้บล็อกเชนเข้ามาใช้บล็อกเชนใช่คนก็ยังถามก้าวไกลก็ยังถามเหมือนกันว่าต้องทำไมต้องแจกเป็นเงินดิจิทัลมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ร้านค้าคนรากหญ้าที่จะใช้ประโยชน์จากเงิน 10,000 บาทนี้จะพร้อมใช้ขนาดไหนนี่เป็นหัวข้อของก้าวไกลยังไม่หมดนะครับมีอีก2หัวข้อเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเดี๋ยวเรื่องนี้เราขยายความกันในช่วงเบรก2ตอนนี้บอกขอเวลาหน่อยทั้งที่ตอนหาเสียงบอกว่าทำทันทีนะลดเลิกการเกณฑ์ทหารเมื่อสักครู่บอกไปแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นนโยบายของทางกองทัพอยู่แล้วครับจริงๆผมย้อนไปรถไฟฟ้า20บาทนะฮะจริงๆตั้งแต่ตอนเลือกตั้งซ่อมหลัก4นะจำได้ไหมฮะคือผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งก็ขายอันนี้แหละรถไฟฟ้าเนี่ยทุกสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็พูดเรื่องนี้นะก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ครับเรื่องปฏิรูปกองทัพนะก้าวไกลก็อาจจะมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญยังมีคำถามในชุดนโยบายของรัฐบาลที่เขียนไว้เขาใช้คำว่าหารือการจัดทำประชามตินะไม่ได้เขียนเรื่องสสรไม่มีเลยซึ่งตอนหาเสียงเนี่ยพูดเอาไว้ชัดว่าจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจริงๆแล้วช่วงหลังเลือกตั้งมาเนี่ยพรรคเพื่อไทยเองก็ยังเคยพูดอีกนะฮะว่าประชุมครม.นัดแรกเนี่ยจะทำประชามติเลยอนุมัติให้ทำเลยหลังๆเริ่มเสียงอ่อนลงอาจจะเป็นเพราะมันไปขัดแย้งกับนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหลายพรรคนะก็ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาก่อนนะครับส่วนตัวบุคคลที่พรรคก้าวไกลเขาวางไว้ก็ตรงสายแหละถ้าเป็นเรื่องการเมืองภาพรวมนโยบายคุณชัยธวัฒน์คุณวิโรจน์ครับถ้าด้านเศรษฐกิจก็คุณไหมสิริกัญญาครับตำรวจทหารก็เนี่ยคุณรังสิมันโรมคุณไอติมภริศครับด้านเทคโนโลยีก็คุณประกรณ์วุฒิครับด้านแรงงานก็คุณเสือจำปาทองคุณวันนิพาไม้สนครับด้านคมนาคมก็คุณสุรเชษฐ์ครับครับนโยบายเด็กก็ทนายแจมศรีนันท์ครับแล้วก็คุณโตโต้การยื่นคำและคดีการเมืองคุณปิยรัตน์จงเทพฮะคุณโตโต้อันนี้แกมีเป้าหมายที่จะมาผลักดันเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยนะนะฮะแล้วก็อาจจะมีสสใหม่ที่เสนอตัวเป็นผู้อภิปรายครับคืองี้ครับเขามีขุนพลที่เขาเตรียมไว้อภิปราย2วันเนี่ย30คนครับเขาบอกสสใหม่กับหมดเขาบอกคือสสใหม่เนี่ยลงสมัครมาอภิปรายเนี่ยเกินจำนวนที่ต้องการนี่ต้องคัดออกนะฮะก็ถือว่าเป็นเวทีแรกๆใช่ครับที่จะได้เฉิดฉายเลยนะไม่แน่ว่ารุ่นพี่แน่นอนอ่ะคนหลักๆอย่างคุณชัยธวัฒน์คุณสิริกัญญาอย่างไรก็ต้องขึ้นแต่ว่าสสใหม่ก็คงจะเป็นบทบาทให้ได้พิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะครับว่าขุนพลบางคนถ้าที่ทราบอย่างคุณณัฐชาต้องถอยให้น้องนะถอยให้รุ่นน้องนะครั้งนี้เห็นว่าไม่มีคิวปากกล้าทั้งหลายเนี่ยงานนี้อาจจะถอยไปก่อนใช่ครับให้น้องๆได้เริ่มกันแต่ว่าวันนี้มีการประชุมวิป3ฝ่ายเอาละข้อสรุปออกมาแล้วให้2วัน11กับ12ครับครม.ได้5ชั่วโมงสสพรรคร่วมรัฐบาลได้5ชั่วโมงสว.ได้5ชั่วโมงแล้วก็ฝ่ายค้าน14ชั่วโมงครับกรอบเวลาการประชุม9โมงถึงเที่ยงคืนครับนะครับ2วันเต็มๆครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็ครม.กับสสพรรคร่วมเนี่ยบวกกันเป็น10ชั่วโมงครับแล้วก็สว.สว.นี่ก็จองกฐินเอาไว้ล่วงหน้าหลายคนเหมือนกันนะครับถึงอย่างที่คุณประกรณ์บอกคือบรรยากาศมันเหมือนกับศึกซักฟอกครับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นอาจารย์วันนอก็เลยต้องออกมาย้ำสักเล็กน้อยครับบอกว่าฝ่ายค้านยืนยันแล้วนะในที่ประชุมวิป3ฝ่ายจะอยู่ในกรอบการอภิปรายครับเรื่องความเป็นไปได้เรื่องงบประมาณย้ำแล้วว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ได้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแปลว่าอาจารย์บรรณอก็จับสัญญาณออกใช่ครับจับสัญญาณออกครับว่าบรรยากาศมันจะคล้ายๆแบบนั้นครับนะครับอาจารย์บรรณอในฐานะประธานแต่คนถัดไปมันกว่าครับคุณอดิศรเพียงเกตคุณอดิศรบอกไม่ต้องรีบเป็นการแถลงนโยบายครั้งแรกฝากไปยังฝ่ายค้านอย่าเพิ่งใจฮึกเหิมมากนักครับเอาแต่เพียงพอดีแล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องตั้งองครักษ์พิทักษ์ใครเพราะว่าส่วนสูงไม่ถึงนายกรัฐมนตรีปวดคอแหมมุกแกเหลือเกินครับส
แสดงว่าคุณอดิศรประธานวิปก็รู้ว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ก้าวไกลใช้ซักฟอกและเป็นการซักซ้อมบรรดาส.ส.ใหม่ด้วยจริงๆแล้วถ้าย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการประชุมสภาธรรมดามากๆนะฮะจริงๆแล้วก็แทบจะไม่เป็นข่าวด้วยซ้ำอย่างเช่นการพิจารณารายงานของกสทช.ปรากฏว่าส.ส.ก้าวไกลซึ่งเป็นหน้าใหม่นะฮะเอาข้อมูลในเชิงตรวจสอบเชิงสืบสวนลงพื้นที่ไปดูบริษัทที่ประมูลได้งาน30ล้านหน้าตาไปยังไงนี่คือเหมือนเป็นการโหมโรงซ้อมใหญ่ให้เห็นเลยนะว่าเขาทำงานจริงรวมถึงกรณีประธานกสทช.เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะก็ทำให้บทบาทของเขาก็โดดเด่นขึ้นมาใช่ครับพอถึงตันตั้งกรรมธิการพิจารณาเรื่องกุ้งราคากุ้งเขาก็ใช้เกมวิชาแตกฉานแล้วความเป็นฝ่ายค้านนับองค์ประชุมวันนี้มีข้อมูลจากคุณวิโรจน์ปลัดอว.ครับกระทรวงอุดมศึกษาเดินทางไปต่างประเทศเยอะมากเช่นเดียวกันนะฮะแล้วอันนี้เราก็มีข้อมูลเดี๋ยวจะมีเสนอต่อไปในตอนค่ำว่าไปกี่ครั้งกันแน่ใช้งบเท่าไหร่กันแน่แล้วเราก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนี่ก็เปิดเรื่องนี้ใช่ครับใช่ครับแน่นอนคนที่จะได้เห็นคนที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายหนึ่งในนั้นก็คือคุณไอติมพฤทธิ์นะครับสรุปสั้นๆสัก5ข้อเนี่ยนะก็คุณพฤทธิ์บอกว่าขาดเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จในภาพรวมครับยังไม่ค่อยมีรายละเอียดที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขขาดแอคชั่นแพลนเนี่ยย้ำเลยเห็นไหมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ไม่มีแอคชั่นแพลนต้องทำยังไงใช้คำว่าหารือประชามติมันไม่รู้ว่ามันจะต้องทำเท่าไหร่อย่างไรกันแน่แล้วก็ไม่มีกรอบเวลาในการปฏิบัติงานให้เห็นผลส่วนที่หายไปเลยเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดที่พร้อมเพื่อไทยเคยบอกนะครับในเอกสารมีคำว่าผู้ว่า CEO อันนี้ย้อนไปยุคคุณทักษิณเลยนะครับปี44ถึง48เลยนะผู้ว่า CEO คือจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินครับนะครับอ่ะอันนี้คือคือของคุณพฤทธิ์ที่เหลียวลองดูว่าจะลุกขึ้นมา 4-5 ข้อที่คุณพฤทธิ์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่คุณพฤทธิ์ก็เข้าใจแหละว่าที่สภาพมันออกมาแบบนี้เพราะว่ามันเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคครับมีจุดยืนแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นบางนโยบายมันก็เลยหายไปไงใช่ครับเพียงแต่ว่าก็ต้องชี้แจงให้เห็นว่าเออแล้วจะทำอะไรให้มีความชัดเจนขึ้นเอาง่ายๆนะฮะอย่างยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ย คือรวมไทยสร้างชาตินี่เขาออกคลิปต้านเลยนะตอนเขาหาเสียงอ่ะโอ้ยมีฉากที่กินข้าวกันอยู่แล้วก็มีสงครามทำเป็นคลิปเนี่ยนะ บอกไม่มีทหารหมดแล้ว ชัดเจนว่าเอามาโต้พรรคก้าวไกลในเวลานั้นจบจากศึกซักฟอกมันยังมีเรื่องที่มากวนใจรัฐบาลโดยเฉพาะคนที่อาจจะเกี่ยวข้องในครม.หรืออาจจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีในโอกาสต่อไปเช่นคุณพิชิตครับก็เรื่องเดิมใช่ไหมครับที่อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติถูกตั้งคำถามใช่จนตั้งเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เอาล่ะสุดท้ายคุณพิชิตก็ถอยออกไปหรือบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านไม่รู้จะเป็นฝ่ายถอยไปเองหรือคุณสมบัติไม่ผ่านกันแน่ส่วนคุณไผ่ลิกก็ยังเป็นปริศนาอยู่ทำไมชื่อถึงหลุดไปนาทีสุดท้ายก็มีการไปพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับรถหรูนะครับมันมีการดำเนินคดีอยู่2คดีก็คือคุณเบนซ์เลสซิ่งนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณไผ่เนี่ยต้องไปให้การกับ DSI ด้วยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้โดนติดตั้งแหอะไรอีกเคสนึงก็คือที่เพิ่งศาลเพิ่งตัดสินไปคือคดีของบอยูนิตี้นะครับแล้วก็คือขบวนการรถหรูมีข่าวว่ามีคนที่พึ่งผู้เสียหายเนี่ยไปร้องเรียนที่ DSI เยอะและอาจจะมีการไปพาดพิงชื่อคุณไผ่เข้าไปคุณไผ่เข้าไปหรือเปล่าตรงนี้ก็เลยอย่าเพิ่งตั้งดีกว่าให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าวันนึงจะกลับมาตั้งเพราะผู้กองธรรมนัสบอกว่าโควต้ายังเป็นของพลังประชารัฐแล้วก็ยังเป็นของคุณไผ่ครับถ้าเอากลับเข้ามา มันจะเป็นปัญหากับรัฐมนตรีชุดรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าแต่คนที่ถูกพูดถึงอันนี้เป็นรัฐมนตรีแล้วแน่ๆครับพลตำรวจเอกเพิ่นพูนชิดชอบศึกษาธิการครับสมัยท่านเป็นผู้ช่วยผบตรใช่ครับให้ความเห็นว่าไม่สั่งฟ้องคุณบอสครับคือไม่เห็นแย้งกับทางอัยการครับคืออัยการเนี่ยฟันลงมาว่าสั่งไม่ฟ้องครับนะครับจากเดิมที่มีแนวโน้มที่จะสั่งฟ้องเนี่ยนะครับสั่งไม่ฟ้องปั๊บมันต้องส่งกลับมาที่พนักงานสอบสวนคือตำรวจตำรวจนี่ก็คือผบตรนะครับผบตรก็มอบหมายผู้ช่วยผบตรก็คือตอนนั้นคือท่านเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไปไม่เห็นแย้งมันก็เกิดคำถามว่าอ้าวลูกน้องคุณตายนะคือตำรวจนะที่ตายจากการโดนคุณบอสขับรถชนเนี่ยทำไมถึงไม่เห็นแย้งจะจริงอยู่ท่านเพิ่มพูนเนี่ยท่านก็เหมือนไม่ผิดวินัยร้ายแรงถูกไหมครับครับส่งไปให้ทางต้นสังกัดใช่ครับให้ไปตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นแผลเล็กๆนั่นแหละแต่คนที่หนักกว่าแน่ๆครับอดีตผบตร.สมยศแล้วก็อดีตรองอัยการสูงสุดอย่างคุณเนตรนาคสุขครับนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ว่าจะท่านเพิ่มภูมินี่แหละ
จะเป็นปัญหากับรัฐบาลหรือเปล่าพอมีชื่อคุณเพิ่มพูนขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยออกมาจังหวะนี้พอดีใกล้แถลงนโยบายก็น่าจะกลายเป็นเป้าคือตัวคุณเพิ่มพูนเนี่ยก็น่าจะเป็นเป้าอยู่แล้วในแง่ของการเป็นอดีตตำรวจแต่ไปนั่งเริ่มศึกษาแล้วก็ยังมาโดนเรื่องนี้อีกแล้วก็อาจจะโยงไปถึง2คนที่ตั้งไม่ได้กลายเป็นคณะรัฐมนตรีที่มาไม่ครบนะฮะเท่านั้นยังไม่จบคุณประกรณ์ครับเอาขอปิดไว้ก่อนแล้วกันนะปิดหน้าปิดตาเอาไว้ก่อนแต่บอกใบ้รัฐมนตรีปอปลาใครก็ไม่รู้ลองไปดูอาจจะมีปัญหาเรื่องการถือครองที่ดินของรัฐหรือไม่ครับรัฐมนตรีททหารจะไปเกี่ยวเรื่องการตรวจงานสมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีสอเสือจะมีปัญหาเรื่องปมแถลงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จหรือเปล่าครับทั้งหมดเนี้ยณขณะนี้อนุกรรมการของปปช.เขาลงมตินะว่าข้อกล่าวหามีน้ำหนักเตรียมส่งปปช.ชุดใหญ่แล้วอาจจะมีทั้งเรื่องทุจริตและเรื่องจริยธรรมด้วยถ้าชี้มูลความผิดนี้เรื่องใหญ่ครับโดยเฉพาะจริยธรรมจบเร็วมากเพราะฉะนั้นนี่เป็นศึกแรกๆของรัฐบาลทั้งเรื่องการซักฟอกและรัฐมนตรีที่อาจจะถูกมองเป็นสายล่อฟ้าครับพักครู่เดียวช่วงหน้านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้หรือขายฝันเดี๋ยวกลับมาว่ากันครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่เป็นหัวข้อที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพูดในหลากหลายเวทีการหาเสียงนะครับแล้วถึงขั้นลงละเอียดถึงช่วงเวลาทำได้ภายใน3เดือนจริงด้วยแต่พอรัฐมนตรีคมนาคมให้สัมภาษณ์ท่านต้องให้สัมภาษณ์ถึง2ครั้งเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดครั้งแรกท่านบอกไม่เร่งด่วนแล้วไม่ได้บรรจุอยู่ในนโยบายรัฐบาลใช่ครับพอท่านเห็นกระแสปุ๊บท่านออกมารีบแก้ให้เข้าใจกันใหม่เลยนะบอกว่าก็ยอมรับแหละสื่อสารผิดไปยังคงยืนยันว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่ขอเวลาภายใน2ปี2ปีนะฮะเท่านั้นแหละคนตั้งคำถามแล้วมันจะเป็นการทำทันทีเป็นนโยบายที่เร่งด่วนได้ยังไงก็คือทำทันทีไงแต่เสร็จ2ปีมันก็ไม่เหมือนทันทีเหมือนความหมายมันจะย้อนแย้งกันแล้วเรื่องนี้อย่างที่บอกก้าวไกลก็เตรียมเอาไว้แล้วจะลุกขึ้นตั้งคำถามด้วยถ้าไม่ทำตามที่เคยหาเสียงเอาไว้ครับคุณสุริยะรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าถ้าหากรัฐบาลเพื่อไทยทำนโยบายนี้จะทำให้รายได้ของรถไฟฟ้าและผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นก็ต้องเจรจาเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นจะให้อะไรคืนกับรัฐยืนยันว่านโยบายนี้มีแน่นอนใช้เวลาไม่น่าจะเกิน2ปีครับรัฐมนตรีคมนาคมในยุคคุณทักษิณจริงๆแล้วถ้าทำนโยบายนี้แล้วรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นนี่ต้องทำได้พรุ่งนี้เลยนะผมว่าใช่เพราะมันไม่มีเหตุผลที่จะไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะเป็นการขึ้น2ปีเพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นมากกว่าแล้วรัฐบาลก็ต้องไปซัพพอร์ตตรงนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวลองฟังคุณสุริยะดูก่อนว่าที่บอกไว้ขอสัญญา2ปีจะต้องทำให้ได้ครับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยนะครับเรามีการทำนโยบายนี้นะครับก็จะทำให้รายได้ของรถไฟฟ้าต่างๆผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องไปเจรจาว่าเมื่อคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยครับจะแบ่งผลประโยชน์กลับให้รัฐได้อย่างไรมันก็เลยต้องใช้เวลาครับคือหมายความว่ามีแน่นอนให้ความมั่นใจว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับใช้เวลาใช่ครับอย่างน้อย 2-3 ปีได้ไหมครับถึงจะไม่น่าจะเกิน2ปีครับกรอบนี้ในรัฐบาลเพื่อไทยอะฮะเราได้ใช้20บาทกันแน่นอนใช่ไหมครับโอ้แน่นอนแน่นอนครับภายใน2ปีครับผมบอก2ปีที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ย20บาทเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่สายใดสายหนึ่งนะครับ ครับข้ามสายกี่ครั้งก็ได้นะก็ยังคงอยู่ใน20บาทครับโหไม่น่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ถือว่าถูกมากนะฮะอาจจะถูกที่สุดในโลกนะผมว่าแล้วในวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเรื่องนี้นะครับต้องเอาระบบขนส่งทางรางทั้งหมดมาเชื่อมต่อให้เป็นรูปธรรมบัตรใบเดียวคือตั๋วร่วมอ่ะครับไม่งั้นมันจะต้องเสียค่าแรกเข้าใช่ไปเรื่อยเปลี่ยนนะแล้วจะดูว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันจะเท่าไหร่ลองฟังนายกรัฐมนตรีที่ยังคงยืนยันจะเดินหน้านโยบายนี้ครับครับในเรื่องของรถไฟฟ้านี่เราก็ต้องมาดูว่าเราต้องเชื่อมต่อทุกสายเข้ากันนะครับแล้วก็ต้องใช้บัตรใบเดียวให้ความสะดวกแล้วดึงเรื่องทั้งหมดกลับมาดูว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจะเป็นเท่าไหร่รัฐบาลจะต้องมีการชดเชยจุนเจือเท่าไหร่นะครับในแง่ของงบประมาณทั้งหมดขอเวลานิดนึงนะครับแต่นี่อยู่มันอยู่ไว้เป็นเรื่องคร่าวๆอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนะขอเวลานิดนึงมีคนออกมาท้วงติงครับจริงๆแล้วผมฟังสัมภาษณ์อันนี้นะฮะที่เป็นเสียงทั้งหมดนะครับนักข่าวก็พยายามจี้ถามเรื่องกรอบเวลานะท่านก็ไม่ตอบนะคือเลี่ยง
เลี่ยงไม่ตอบที่จะพูดถึงว่าจะเสร็จภายในเมื่อไหร่ครับเพราะว่าท่านเคยพูดเอาไว้3เดือนในช่วงตอนหาเสียงนะคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้คือดร.สามารถราชพลสิทธิ์ครับอดีตรองผู้ว่ากทม.แล้วท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งทางรางคนนึงใช่ครับนะครับตั้งข้อสังเกตเอาไว้หลากหลายข้อเช่นว่าถ้าจะใช้20บาทตลอดสายเนี่ยทำได้ทันทีไม่ควรจะรอถึง2ปีครับท่านบอกสัก6เดือนต้องได้ด้วยซ้ำครับจริงๆแล้วท่านบอกว่าถ้าเผื่อมีข้อมูลพร้อมอ่ะก็ทำได้เลยเพราะว่าข้อมูลพร้อมเงินพร้อมคืองบมีที่จะสนับสนุนเอกชนอ่ะก็ทำได้เลยแต่เขาบอกว่าพอดูการให้สัมภาษณ์ของคุณสุริยะแล้วเนี่ยคิดว่าข้อมูลยังไม่มีก็เลยต้องใช้เวลาถึง2เลยต้องใช้เวลาคือถ้ามีเงินสักอย่างไปอุดหนุนเอกชนที่เขาต้องแบกส่วนต่างตรงนี้ไว้ถ้าทำได้เขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมครับเพียงแต่ว่าคุณสามารถต้องบอกให้รัฐบาลมีความชัดเจนว่า20บาทนี่คือสายเดียวคือสมมติขึ้น BTS สายสีเขียวแล้วไปต่อใต้ดินเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มอีก20หรือเปล่าหรือ20เนี่ยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไม่ว่าจะเปลี่ยนกี่สายก็ตามเช่นขึ้น BTS ลงไปใต้ดินสายสีน้ำเงินข้ามระบบได้ยังคงอยู่ใน20ไหมเอาแหละแต่ว่าประเด็นเนี้ยคุณสุริยะเนี่ยบอกแล้วว่าข้ามได้ข้ามได้นะมันจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งยากเข้าไปอีกนะต้องทำระบบตัวร่วมแล้วก็สรุปว่าถ้าข้อมูลพร้อมเงินพร้อม6เดือนทำได้เลยคู่เจรจาต้องคุยให้ได้ BTS BEM แล้วก็รฟท.นี่คือบรรดาผู้ที่รับสัมปทานคุณสามารถบอกผมวันนี้บอกเริ่มจาก BTS ก่อนครับเพราะว่า market share ของ BTS เนี่ยกว่า 60% ถ้าคุยกับ BTS จบนะว่าเราจะจ่ายส่วนต่างให้คุณเท่าไหร่เนี่ยคุณสามารถบอกเริ่มได้ครับนะครับการลดราคาค่าโดยสารจะทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนผู้ประกอบการก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะว่ามันต้องไปเพิ่มเที่ยวแล้วก็เรื่องการบำรุงรักษารถที่อาจจะเสื่อมเร็วขึ้นเพราะว่ามันคนมันเยอะไงคนมันใช้เยอะครับผมตรงนี้มันต้องไปคำนวณคนมาใช้เพิ่มขึ้นแล้วรายได้มันตามขึ้นไปด้วยแล้วถ้ารายได้มันเพิ่มขึ้นมาไม่มากเนี่ยมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นภาครัฐก็ต้องไปอุดหนุนต้องไปจ่ายให้กับภาคเอกชนด้วยใช่ครับนะดร.สามารถคำนวณให้ผมฟังคิดว่าน่าจะเกินหมื่นล้านคุณประกอบต่อปีนะครับทีนี้ยังไม่รู้เลยนะถ้าสมมติทำได้จริงนะจะทำได้กี่ปีแล้วถ้าไปยกเลิกในอนาคตจะเป็นไงคนจะโวยหรือเปล่าโคตรโวยแน่นอนโอ้ถ้าได้เริ่มต้นแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าข้อมูลพร้อมคำนวณต้นทุนไม่ยากนะปัจจุบันบอกรถไฟฟ้านี่ให้บริการแล้ว7สายรวมสายสีทองด้วยผู้โดยสารที่เขาเรียกกันเป็นภาษาการขนส่งเนี่ยคือ 1.5 ล้านเที่ยวต่อวันครับก็1คน2เที่ยวไปกลับครับใช้บริการประมาณ 750,000 คนดร.สามารถก็เลยเสนออีกโมเดลนึงเอา50บาทบุฟเฟ่ไหม50บาทบุฟเฟ่คือ50บาทบุฟเฟ่ในมุมของดร.สามารถเนี่ยไม่ต้องไปกำหนดครับระยะเวลาการใช้เลยเพียงแต่ว่าต้องไม่ให้วนโดยการใช้แอปพลิเคชันในมือถือจะเข้าจะออกกี่สถานีจะกี่สายก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ถ้า20บาทถ้าคุณไปทำอย่างนั้นโดยที่ไม่กำหนดเนี่ยนะแกกลัวว่าจะมีคนนั่งรถไฟฟ้าเล่นแล้วมันจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีกใช่ครับ50บาทในกำลังดีครับอ่ะเดี๋ยวรอดูรัฐบาลอย่างแรกคือจะตอบพรรคก้าวไกลอย่างไรใช่ฮะซึ่งโดนถามแน่ในวงประชุมเรื่องชี้แจงงบประมาณวันจันทร์อังคารนี้แล้วก็ดร.สามารถได้ทิ้งท้ายไว้แล้วนะครับบอกว่าข้อเสนอของแก50บาทบุฟเฟ่เนี่ย 7,500 ล้านต่อปีจะน้อยกว่า20บาทครับที่ต้องชดเชยเนี่ยกว่า10,000ล้านกว่า10,000ล้านเป็นเท่าตัวครับให้เวลารัฐบาลก็แล้วกันแต่ถ้าเกิน2ปีเนี่ยจะมีแรงกดดันแน่ๆแน่นอนครับนี่คือ Nation Insight นะครับลาไปเลยครับครับสวัสดีครับครับ